สถานการณ์ไฟป่าที่ประเทศแคนาดานะคะทำให้ตอนนี้ต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะหน้าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เมืองฮาลิแฟกซ์ค่ะพร้อมกับมีการประกาศอพยพประชาชนมากกว่า 16,000 คนขณะที่ไฟป่ายังคงลุกลามไปใน3รัฐด้วยกันแล้วก็มีหลายจุดที่เพลิงนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ส่วนที่ประเทศเวียดนามค่ะขณะนี้ที่กรุงฮานอยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมโดยอุณหภูมิในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่าง 26-38 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ได้เตือนว่าภาวะคลื่นความร้อนที่ปกคลุมเวียดนามในปัจจุบันจะลากยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนโดยหลายเมืองใหญ่ต้องลดการใช้ไฟฟ้าสาธารณะหลังการไฟฟ้าของรัฐอย่างเวียดนามอิเล็กทริกซิตี้ได้ระบุว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าแห่งชาติขณะที่ทางการกรุงฮานอยค่ะใช้วิธีการประหยัดพลังงานด้วยการเปิดไฟส่องสว่างสาธารณะช้ากว่าปกติครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนอกจากนี้ยังลดการเปิดไฟตามถนนหลายสายแล้วก็ตามสวนสาธารณะต่างๆลงครึ่งหนึ่งโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการเวียดนามค่ะได้เรียกร้องให้ประชาชนปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานและหากต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศขอให้คงอุณหภูมิเอาไว้ที่26องศาเซลเซียสขึ้นไปซึ่งประชาชนบางส่วนนะคะก็เลือกใช้บริการส่วนน้ำเพื่อคลายร้อนกันในช่วงนี้เพราะพวกเขามองว่ามันไม่ได้มีทางเลือกอื่นในการคลายร้อนแม้เหล่าผู้เชี่ยวชาญจะออกมาเตือนว่าการทำกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดอาจจะทำให้ร่างกายเผชิญกับภาวะขาดน้ำและเกิดความอ่อนเพลียส่วนสถานการณ์ใหญ่ที่ประเทศแคนาดากับไฟป่าที่ลุกลามหลายร้อยจุดกำลังเผาพื้นที่ป่าใน3รัฐนั่นก็คือ Nova Scotia, British Columbia, New Brunswick แล้วก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินไฟป่านาน7วันที่เมืองฮาลิแฟกซ์ซึ่งก็เป็นเมืองเอกแล้วก็เมืองใหญ่ที่สุดของ Nova Scotia หลังจากที่ไฟป่าเนี่ยลามไปเผาบ้านเรือนประชาชนทางการต้องเร่งอพยพประชาชนและนอกจากนี้ในพื้นที่ยังเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประชาชนราว 16,400 คนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนที่เมืองฮาลิแฟกซ์ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติของรัฐโนวาสโกเทียได้รายงานว่าเกิดไฟป่า6จุดในรัฐซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองฮาลิแฟกซ์ในขณะที่ไฟป่ายังลุกลามอย่างหนักแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้มีบ้านเรือนถูกเผาวอดทั้งหลังเนี่ย10หลังแต่ยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตโดยเบื้องต้นอาจจะต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์นี้ในการควบคุมไฟป่าเนื่องจากพยากรณ์อากาศคาดว่าจะยังคงไม่มีฝนตกลงมาซึ่งก็จะไม่มีตัวช่วยในการดับไฟป่าทางนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดผู้นำแคนาดาได้มีการโพสต์ทวิตเตอร์เมื่อวานนี้เตือนว่าไฟป่าในโนวาสโกเทียนั้นมีความร้ายแรงอย่างไม่น่าเชื่อขณะที่มีรายงานว่าปีนี้เกิดไฟป่าในรัฐแห่งนี้176จุดมากกว่าปีที่แล้วซึ่งเกิดไฟป่าเพียง70จุดเนื่องมาจากสภาพอากาศในปีนี้มีความแห้งแล้งแล้วก็ร้อนมากผิดปกติล่าสุดนะคะมีพื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปแล้วมากถึง 12,500,000 ไร่จากไฟป่าที่เกิดขึ้นในแคนาดาตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ซึ่งอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ยาวนานได้วนกลับมาทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ไฟป่านั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นสาเหตุมาจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ทำลายความชื้นไปจากพื้นดินและพืชพันธุ์ธรรมชาติเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น้ำได้ทะลักเข้าท่วมภายในสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักจนกระทั่งน้ำทะลักเข้าท่วมก่อนที่จะไหลลงไปในสถานีรถไฟใต้ดินส่วนเพดานของสถานีรถไฟใต้ดินเพราะมีรอยรั่วทำให้มีลักษณะของน้ำฝนรั่วไหลลงมาซ้ำเติมผู้โดยสารนะคะก็ต้องเดินลุยน้ำไปที่ท่วมเกือบเต็มพื้นของสถานีส่วนถนนทางหลวง2สายในกรุงมาดริดค่ะนั่นก็คือ M607 และ M30 เพราะว่าน้ำท่วมกระทบอย่างหนักโดยมีรถคันหนึ่งนะคะตกค้างอยู่บนทางหลวงท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสเปนเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่หลังจากที่มีฝนตกลงมาแล้วก็มีบ้านเรือนจมน้ำเสียหายจำนวนมากทางการต้องประกาศปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์รับเลี้ยงเด็กหลังจากที่เกิดน้ำท่วมส่วนถ้าไปดูการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นมาวาค่ะล่าสุดซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงด้วยความเร็วลม140กิโลเมตรแล้วก็ยังอยู่ในทะเลฟิลิปปินส์โดยมีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนไปแล้วเกือบ 5,000 คนพร้อมทั้งออกคำเตือนห้ามเรือออกทะเลแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในพื้นที่บาตาเนสและคากายันโดยคาดการว่าจะเกิดฝนตกและลมกระโชกแรงในบาตาเนสคากายันรวมไปถึงบนเกาะลูซอนตั้งแต่30พฤษภาคมไปจนถึง31พฤษภาคมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและคลื่นสูงโดยทิศทางของพายุกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ไต้หวันและทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไต้หวันตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมาวาค่ะทำให้เกิดขึ้นลมรุนแรงมากและมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนสูญหาย2คนบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของไต้หวันโดยคาดว่าพายุลูกนี้จะทำให้ไต้หวันเผชิญกับฝนตกหนักตั้งแต่30พฤษภาคมไปจนถึง1มิถุนายนขณะที่พื้นที่เขตชายฝั่งและพื้นที่ภูเขาของอีหลานได้มีการประกาศเขตห้ามเข้าหากฝ่าฝืนมีโทษปรับประมาณ 57,000 ถึง 280,000 บาททางการญี่ปุ่นได้มีการเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักบนหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้โดยคาดว่าพายุไต้ฝุ่นมาวาจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นระดับ2ด้วยความเร็วลม177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจากนั้นหมู่เกาะโอกินาวาจะได้รับผลกระทบในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ